พาไปบุกยุทธภูมิผาแดงที่ที่โจโฉแตกทัพเรือพอดแคสต์รีวิวกับรายการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาตอนนี้นะครับหมอบัญชาจะพาทุกคนไปที่ยุทธภูมิผาแดงหรือว่าศึกเซ็กเพ็กซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของยุคสามก๊กอย่างแท้จริงครั้งที่แล้วพาไปที่ตั้งแต่ต้นทางร่างเล่าปีก่อตัวจนไปเจอกุนซือคือของเบ้งที่เขาโง่ลังกังแล้วก็ได้รับยุทธศาสตร์หลงจงมาจากของเบ้งจากนั้นเล่าปีเนี่ยด้วยจากว่าเป็นเจ้าที่ไม่มีเมืองอยู่นะครับก็ไม่อาจที่จะสู้ทั้งทางวีก๊กแล้วก็งอกก๊กนะครับของทางโจโฉแล้วก็ของทางซุนกวนได้แต่มันมีจุดยุทธศาสตร์หนึ่งก็คือเมืองเกงจิ๋วที่คราวที่แล้วเนี่ยของเบ้งวางยุทธศาสตร์ว่าต้องไปปักหมุดที่เกงจิ๋วซึ่งอยู่ตรงกลางทำไมจุดนี้อยู่ตรงกลางก็คือถ้าโจโฉจะลงมาตีซุนกวนก็ต้องผ่านเกงจิ๋วถ้าซุนกวนจะขึ้นไปตีโจโฉก็ต้องผ่านเกงจิ๋วและเกงจิ๋วเนี่ยเป็นจุดที่เล่าเปียวก็คือเป็นญาติของเล่าปีแล้วก็เป็นราชนิกุลในราชวงศ์ฮั่นเนี่ยปักหลักอยู่นะครับแต่การที่จะไปยึดเกงจิ๋วได้เนี่ยนะครับมันก็ไม่ง่ายโจโฉเล่าปีเนี่ยเคยเวียนไปขอพักขอพลอยหลายครั้งนะครับแต่ก็ไม่สำเร็จจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยโจโฉมายึดได้พอโจโฉมายึดได้เนี่ยนะครับโจโฉก็เลยจะบุกต่อไปตีซุนกวนงอกกที่กังตังติดตามฟังเรื่องราวเหล่านี้ได้ในรายการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาตอนบุกยุทธภูมิผาแดงที่โจโฉแตกทัพเรือฟังกลเกมแห่งสามก๊กสุดพลิกผันได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android รวมทั้งพอดคาสต์ช่องทางอื่นๆที่ทุกคนรับฟังอยู่ยังมีรายการน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ในพอดคาสต์รีวิวครับผม